สวัสดีค่ะวันนี้คุณเล็กมาชวนทำน้ำเต้าหู้อีกแล้วนะคะอันนี้เพิ่งจะทำไปรอบหนึ่งเมื่อเช้านี้ค่ะก็เลยคิดว่ามันไม่พอแน่เลยก็เลยจะทำอีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้เราจะทำให้พิเศษขึ้นก็คือเราจะใส่งาดำไปด้วยค่ะในนี้มีถั่วแล้วนะคะมีถั่วเหลือง100กรัมมีน้ำ 1,000 แล้วคุณเล็กก็ใส่งาดำลงไปอีก1ช้อนโต๊ะค่ะงาดำนี่เป็นงาที่เราคั่วแล้วนะคะต้องปิดฝาให้สนิทนะคะแล้วเราก็เสียบปลั๊กเลยอันนี้จะเป็นเมนูร้อนนะคะเมนูร้อนก็จะเป็นสีแดงค่ะทำง่ายเพราะเรามีเครื่องทุ่นแรงเนาะไม่อย่างนั้นเราจะต้องเอาถั่วไปแช่ข้ามคืนเอามาปั่นเอาไปกรองเอาไปต้มเอามากรองกว่าจะได้ทานนะคะแต่นี้ง่ายมากเลยค่ะเราแค่กดเครื่องนี้แล้วก็ให้เขาทำงานไปค่ะ25นาทีระยะแรกๆนะคะเขาก็จะสลับต้มแล้วก็ปั่นค่ะเครื่องก็กำลังจะร้อนขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะปั่นไป3วิค่ะแล้วก็จะหยุดแบบนี้ค่ะสลับกันไปเรื่อยๆค่ะจนใกล้เสร็จเขาก็จะปั่นแรงขึ้นก็จะเริ่มแรงขึ้นและนานขึ้นค่ะจาก3วิก็จะกลายเป็น10วินะคะระหว่างนี้เราไม่ควรไปจับที่โถนะคะเพราะว่าโถจะมีความร้อนมากค่ะตอนนี้คือเขาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอยืนยันอีกทีนึงค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน้ำเต้าหู้งาดำของเราเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำเต้าหู้งาดำกับปลาท่องโกของเรานะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะไม่ทานปลาท่องโกก็ได้เลยเนาะเพราะว่าน้ำมันมันก็เยอะแต่เพื่อทานเป็นมื้อเช้านะคะเราก็สามารถทานได้ค่ะมื้อเช้าง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบปลาท่องโกก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ดื่มแต่น้ำเต้าหู้ก็ประโยชน์เยอะแล้วค่ะสวอย่างเรานะคะวัยเกษียณแบบเราเนี่ยมีเครื่องทุนแรงมันก็จะดีแบบนี้ละค่ะสามารถทำอาหารเช้าได้อย่างง่ายๆแล้วเจ้าเครื่องนี้เขายังสามารถทำได้อีกหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวไว้คุณเล็กมาแบ่งปันเรื่อยๆเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณเล็กไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรเราจะได้มาดูกันค่ะนี่คุณเล็กไปแล้วค่ะขอให้มีความสุขกับการทำขนมนะคะสวัสดีค่ะ